สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้านะคะวันนี้นะคะแม่บีจะมาทำจะมาอธิบายนะคะไข่บอลกระดาษนะคะที่ได้ซื้อกับแม่บีไปนะคะก็จะเป็นอบในสเฟกน้ำมอสใส่กระปุกให้แบบนี้นะคะถ้าลูกค้าได้รับแล้วนะคะให้ลูกค้านะคะเช็คเปิดเช็คไข่ในกระปุกนี้นะคะจะมีเปิดเข้าไปจะเจอสเฟกน้ำมอสแบบนี้นะคะแล้วก็ไข่นะคะไข่บอลกระดาษจะอยู่อีกตัวนี้นะคะแล้วก็เช็คดูว่าไข่นะคะสมบูรณ์ดีไหมนะคะถ้าไข่สมบูรณ์โอเคแล้วนะคะแล้วก็วางไว้เหมือนเดิมนะคะวางไว้ในลักษณะที่เราได้รับแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็เอาสเฟกน้ำมอสนะคะกลบไปแล้วก็ดูว่าสเฟกน้ำมอสนะคะว่าแห้งเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าแห้งนะคะให้คุณลูกค้านะคะเอาน้ำพรมนะคะพรมให้พอชุ่มนะคะพอพรมเสร็จแล้วนะคะให้ลูกค้าปิดฝาเหมือนเดิมนะคะปิดฝาให้สนิทเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาไปตั้งในไว้ในที่ที่มีแสงนะคะอบต่อนะคะ 7-14 วันนะคะการอบนะคะจะช่วยให้รากของไข่บอลกระดาษนะคะงอกไวขึ้นนะคะแล้วก็พอ 7-14 วันนะคะก็ให้เช็คดูนะคะว่ารากเขาเดินดีแล้วหรือยังแล้วก็มีแทงหลอดขึ้นมาหรือยังนะคะพอรากเดินดีแล้วน้องแทงหลอดขึ้นมาแล้วนะคะให้คุณลูกค้านะคะเอาไปปลูกลงดินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ